ครูเต้ยโพสต์ขอโทษน้องตั้งใจลูกสาวที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติหลังจากที่ครูเต้ยอภิวัฒน์นักร้องหนุ่มชื่อดังทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาววัย1 ขวบกลางงานมีตติ้งวันเกิดพร้อมภรรยาขนมสัสิการท่ามกลางความฮือฮาและตกใจอย่างหนักของแฟนเพลงตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดคุณพ่อลูกหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งขอบคุณแฟนๆที่ส่งคำอวยพรมาให้น้องตั้งใจกันอย่างมากมายพร้อมถือโอกาสขอโทษลูกสาวที่ตนเองไม่เข้มแข็งพอทำให้ที่ผ่านมาไม่ได้ชีวิตแบบคนปกติทั่วโดยระบุข้อความว่าขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้น้องตั้งใจด้วยนะครับที่ผ่านมาพ่อทำให้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติต่อไปนี้เราจะได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะลูกพ่อขอโทษนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เข้มแข็งพองานนี้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องหนุ่มกันล้นหลามขอบคุณภาพ FB โทอี APIW วัดบูนานับต้องเหน่งรัดเกล้าและหญิงระถาเผยความในใจหม่อมน้อยไม่ได้สอนแค่การแสดงต้องเหน่งรัดเกล้าและหญิงระถาเผยความในใจหม่อมน้อยไม่ได้สอนแค่การแสดงแต่สอนถึงการใช้ชีวิตจริงต้องเหน่งรัดเกล้าและหญิงระถาเมื่อวันที่17 กันยายนที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารถนนกรุงเกษมแขวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมและประกอบพิธีรดน้ำศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยผู้กำกับชั้นครูที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อเวลา22:20 นของคืนวันที่15 กันยายนสิริอายุ69 ปีหลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลมีญาติจากราชสกุลเทวกุลมาร่วมพิธีรดน้ำจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหล่าคนสนิทและลูกศิษย์ในวงการบันเทิงต่างทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและมาร่วมรดน้ำดังนี้ออฟพงษ์พัฒน์และธัญญาวชิรบรรจงสินใจเปล่งพาณิชย์ชุดาภาจันทเขตเพ็ญเพชรเพ็ญกุลอนันดาเอเวอริงแฮมมาริโอเมลเลอร์นิวชัยพลแอฟทักษออนแก้วณัฐพรพ.อ.วรรณชนะสวัสดีผู้พันเบิร์ดลูกเกริกพลสัวสุภชัยเป็นต้นต้องเหน่งรัดเกล้าและหญิงระถาต้องเหน่งรัดเกล้าอมรดิษฐ์และหญิงระถาโพงามนักแสดงมากความสามารถและเป็นลูกศิษย์คนสนิทของหม่อมน้อยได้ผ่านการขัดเกล้าฝีมือด้านการแสดงและได้รับคำสอนจากหม่อมน้อยมามากในการดำเนินชีวิตหลังเสร็จพิธีรดน้ำทั้งสองคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ได้บอกลาอะไรหม่อมน้อยไปบ้างหญิงก็มีคำพูดเยอะเมื่อคืนก็สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้หม่อมแต่เมื่อกี้เท่าที่จำได้ก็คุยว่าเราจะเป็นนักแสดงที่ดีจำสอนของหม่อมที่เคยสอนเราไว้หญิงถ้านึกได้วันนี้เลยก็คือธรรมดาของโลกก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันก็เป็นรูปธรรมที่หม่อมก็ยังสอนเราจนวินาทีนี้น้ำตาคลอต้องเหน่งรัดเกล้าและหญิงระถาเรื่องการแสดงเขาสอนลูกศิษย์ยังไงบ้างต้องเหน่งสิ่งที่หม่อมสอนพี่คือไม่เฉพาะแค่เรื่องการแสดงแต่ก็เป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดด้วยเสียงสั่นหม่อมสอนให้เป็นคนมองโลกให้กว้างและเปิดรับคนทุกคนอย่างที่เขาเป็นสิ่งที่หม่อมสอนมันจะสะท้อนออกมาในทุกๆงานของหม่อมแล้วก็ผลงานชิ้นสุดท้ายของหม่อมซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงก็สะท้อนออกมาเป็นคำสอนสำหรับนักแสดงและคนที่ทำงานในวงการได้ดีที่สุด
นอกเหนือไปจากนั้นก็คือการมองโลกให้เป็นก็ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้ทำงานในวงการก็จะได้รับด้วยให้เราได้เข้าใจโลกในความเป็นจริงเป็นอย่างไรและการที่เราอยู่ในแต่ละบทบาทก็เหมือนเราสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วแก่นของตัวเราเป็นอะไรเราทำอะไรเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าถามที่ผลงานชิ้นนี้ก็คือสะท้อนสิ่งที่หม่อมอยากจะบอกที่สุดอยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้ชมได้อ่านหลายๆข้อความที่หลายๆท่านอยากจะมีโอกาสมาเรียนกับหม่อมหรือได้รู้จักหม่อมและไม่ได้มีโอกาสหม่อมเคยพูดกับพี่ว่าต้องเหน่งเราเหนื่อยเราไม่อยากทำหนังแล้วเสียงสั่นเหนื่อยจังเลยเพราะว่าบางครั้งคนที่เราทำงานด้วยเราก็ผิดหวังแต่พี่ก็ฟังหม่อมก็พูดว่าเราสอนเรามีความสุขกว่าเยอะสอนนักเรียนในด้านต่างๆทั้งกำกับทั้งการแสดงเราก็มีความสุขที่ก็กราบเรียนหม่อมว่าอย่าหยุดทำหนังเลยเพราะว่ามันคือการได้สอนคนเป็นวิทยาทานให้กับคนในหมู่มากจริงๆต้องเหน่งรัดเกล้าและหญิงรฐาเพราะฉะนั้นวันนี้เสียงสั่นน้ำตาคลอหม่อมก็จะไม่มีโอกาสได้ทำภาพยนตร์เพื่อสอนในวงกว้างอีกแล้วเรายังมีโอกาสทันที่ได้ไปเรียนรู้จากสิ่งที่หม่อมสอนมันไม่ใช่เฉพาะศิลปะการละครอย่างเดียวแต่มันคือความเป็นจริงของมนุษย์ที่จะทำให้เราหันมามองตัวเองหันมามองคนรอบข้างและรู้จักมนุษย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่หม่อมปรารถนากับสิ่งที่หม่อมทิ้งไว้เป็นมรดกบทบาทแต่ละเรื่องที่หม่อมให้เราเล่นก็ค่อนข้างยากเราเคยทำไมหม่อมหมายว่าทำไมถึงต้องเป็นเราต้องเหน่งในภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่หม่อมเลือกว่าจะให้พี่รับบทบาทเป็นอะไรพี่ไม่เคยถามว่าทำไมหม่อมถึงเลือกให้มารับบทบาทนั้นๆไม่เคยถามนะคะพี่มีแต่เมื่อหม่อมเลือกแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่ถือว่าโชคดีมากๆของพี่ที่ได้มีโอกาสเป็นตัวละครเสียงสั่นที่หม่อมเลือกหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่แม่เราไปจนถึงเชื้อพระวงศ์มันก็ค่อนข้างจะต่างพอสมควรแต่พี่คิดว่ามันคือการทำให้เราได้มีประสบการณ์ทางความคิดและการเข้าไปสัมผัสกับการเป็นบุคคลต่างๆที่แตกต่างกันมากๆซึ่งหม่อมอยากจะให้พี่มีประสบการณ์ตรงนั้นตัวหญิงหม่อมช่วยผลักดันเรื่องการแสดงอะไรบ้างหญิงน่าจะเป็นอาจารย์คนแรกในด้านการแสดงเพราะหญิงก็เติบโตมาจากการร้องเพลงเหมือนปลดล็อกทางความคิดอยากให้เราเข้าใจในเรื่องของการแสดงการใช้ชีวิตมากขึ้นเวลาเราเรียนกับหม่อมก็จะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องตัวละครอย่างเดียวเราจะมองชีวิตมองโลกในช่วงเวลาหนึ่งเป็นตัวละครไปเลยเรียกได้ว่าทุกวันนี้ยังมีงานในวงการยังมีคนจ้างเวียงสั่นน้ำตาคลอมันก็เป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราได้มาจากหม่อมทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งนอกเหนือจากการแสดงการรวมถึงการใช้ชีวิตหม่อมเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นมากกว่าครูสำหรับเราทราบอาการป่วยของหม่อมตั้งแต่ตอนไหนหญิงเราเคยคุยกันเนอะของหญิงรู้เมื่อต้นปีของพี่ตรงน่าจะก่อนเนอะตรงเหน่งถ้าคือพี่อยู่ในกองถ่ายซิกคาแรคเตอร์ก็จะทราบอาการมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็จะเข้าไปที่บ้านอยู่ตลอดจนกระทั่งวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็คือเป็นวันที่พี่เข้าไปที่บ้านแล้วก็ไม่พบใครเลยโทรหาน้องผู้ช่วยหม่อมก็ได้ทราบว่าไปโรงพยาบาลแต่ณตอนนั้นยังไม่สะดวกที่จะให้มาโรงพยาบาลวันนั้นก็เป็นวันที่พี่ไม่ได้ตามไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลThank you.
้